นวดขาว12ดาวเจอกับซันจิ10ดาวครับมาถึงซันจิผมว่าไงเปิดก่อนครับผมวิ่งไปจังหวะนี้กระโดดหมุนตัวไปครับไปเข้าให้ไม่ค่อยเ,เข้าครับฝั่งโน้เลือดไม่ค่อยลดเลยเรียบร้อยครับผมตายอย่าตวัดมาไม่ลงครับดูตอนจบรอบก่อนครับใครจะหายโอ้โหเรียบร้อยเจอพลังสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับผมตัวละครใหม่ล่าสุดของทางเซอร์เวียนนามก็คือ ซันจิวินสโมกนะครับทุกคนนี้ผมหามาได้5ตัวพอดีซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็ลงการสุ่มหาไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถไปรับชมได้นะครับผมว่าโอกาสที่มันจะออกจะเป็นเท่าไหรนะ่เนาะวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่การอัพให้ทุกคนดูเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับหลายคนก็อยากเห็นว่าเฮ้ยพี่ทำตอนอัพให้ดูเลยได้ไหมก็ถ้าเป็น5ดาวเลเวล1 0 0อ่ะปลดล็อก4สกิลนะครับพอเราอัพเป็น6ดาวปุ๊บอ่าใช้ตัวมัน1แล้วก็5าดาว4ตัวครับสกิลสุดท้ายจะไม่ได้ปลดดรรออกกคบเเเาาตต้้้งงงพิ่มวน,นนนีขท ไหนสกิลสีก็กลับมาแล้วครับผมก็สามารถที่จะอัปดาวต่อไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปดาวไปเลยนะครับผมดาวที่7ใช้5ดาว4ตัวครับไหนไปเพิ่มเลเวลได้นะครับดาวที่8ก็ใช้5ดาวอีกครับ3 6ดาวอีกตัวหนึ่งครับผมแล้วก็จะเพิ่มอัปเลเวลขึ้นไปได้อีกนะครับผมทีละ20เลเวลนั่นเองครับผมตอนนี้เป็น160นะครับผมก็ถ้าผมอัปเป็น9าดาวก็จะเป็นเลเวล200เลยนะครับใช้ซันจิ1ตัวตัวละครสายปกติ ให้2ตัวนะครับผมแล้วก็6ดาวหนึ่งตัวก็จะได้เป็น9าดาวครับผมนี่นับเป็นเลเวล2 0 0พอจะอัพเป็น10ดาวครับพลังจะขึ้นเยอะมันต้องใช้ตัวละครของมันของตัวแล้วก็6ดาวตัวหนึ่ง9ดาวอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนจะเพิ่มเลเวลได้เป็น250บวกกับพลังขึ้นอย่างเยอะนะครับผมเกือบเท่าตัวเลยนะครับผม10ดาวก็เลยสําคัญมากในเรื่องแบบระดับเด็กแรครับส่วนดาวต่อไปอ่ะมันจะปลดล็อกระบบหาคิทุกคนสามารถที่จะอัพขึ้นต่อได้สูงสุดที่15นะครับก็จะแรงขึ้นไปอีก แต่วันนี้ผมมีแค่10ดาวนะครับทุกคนก็จะพามาดูแบบในระดับ10ดาวเนาะก็จะใส่เป็นชุดตรงสายของมันเมื่อกี้ครับผมขอเปลี่ยนให้ของหนกข,ขาด้วยป๊บโอเคก็แบบนี้เดี๋ยวผมจะอัพหินให้ทุกคนดูเลยและกันตอนนี้ผมผมมีเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนสอเดี๋ยวเปิดเงินเพิ่มก่อนครับผมเดี๋ยวเงินเราไม่พอได้เท่าไหรว่วะเนี่ยหนึ่งร้อยล้านมไม่รู้ว่าจะได้ระดับสูงสุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจัดลุยๆกันเลยนะครับทุกคนร้อยห้าสิบแปดล้านกับแสนสองหมื่นจัดไปครับมา มาดูกันว่าผมจะได้ระดับสูงสุดหรือปะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับโอ้โห و, เงินตอนนี้ก็โอ้โหใชท้ทีละยีกว่าล้านเรียบร้อยครับไม่พอจริงครับผมได้เกือบสูงสุดครับแต่ว่ามันเป็นพลังโจมตีอยู่ผมจะขอใช้หินอันนี้ไปเลยละกันนะครับผมดาเมจแสนสามเฮ้ยผมปลล็อกอันนี้ดันสองแสนถึงป้องวะไม่ถึงครับเงินผมหมดงั้นขอซักแสนห้าละกันนะครับทุกคนผมจะวันนี้ขึ้นเป็นมันต้องเลเวลเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขอลองไล่อัพก่อนนะครับเป็นเท่าไหร่แล้วแสนสี 4, น่น น่าจะประมาณนี้นะครับผมงั้นเราจัดลุลวลไปเลยขอสักแสนห้าแล้วกันครับจะได้เผาแบบแรงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกันเนาะยิ่งดาเมจเยอะจะยิ่งเผาเยอะนะครับตัวละครของซันจินี้แล้วก็จะเป็นการเผาที่เป็นแบบคิดจากค่าเลือดของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ดาเมจของมันนะคิดจากแบบค่าพลังแม็กแฮตพีของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่นะจากไป40พอปะเนี่ยน่าจะพอแหละเท่าไหร่โอเคครับทุกคนน่าจะได้พอดีแล้วเนาะแสนห้านะครับก็ ประมาณนี้ผมใส่แสนห้าไว้นะครับผมดาเมจก็เดี๋ยวรายละเอียดสกิลยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดของการแบบสกิลของซันจิมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูครับสกิลของซันจิวินสโมกนะครับทุกคนว่ามันจะโกงแลยก็เกียนแค่ไหนนะครับผมก็สกิลหนึ่งนี้ครับซันจิจะปล่อยสกิลโดนตัวละครทุกตัวครับเป็นดาเมจหนึ่งร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะเป็นดาเมจพอไหม้ครับสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกกับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แม็กเฮดพีของตัวละครครับอันนี้ แต่ละตัวจะโดนเผาไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่ามันจะคิดเป็นเลือดของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็แบบเผา5รอบครับดาเมจเผาสูงสุดจะคงได้แค่2 0 0พเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีของซันจินะครับผมแถมหลังจากการเผาไหม้ครับซันจิจะได้รับต้านสถานะ50%ครับแล้วก็รับดาเมจเบาลงอีก50%เป็นจํานจำนวน3รอบครับทุกคนโหเถื่อนมากเลยนะมีทั้งแบบโอกาสต้านสถานะมีทั้งแบบรับดาเมจเบาลงอะครับบอกได้เลยว่า ใส่ปล่อยสกิลรอบแรกเข้าไปนี่ก็เถื่อนสุดๆนะครับทุกคนก็แบบ oh. เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นแบบเกียนมากๆนะครับตัวใหม่ผมบอกได้เลยว่าตัวไอ้ที่ผ่านมาที่บอกว่าโกงๆนั้นแบบเจอซันจิวินสโมเข้าไปครับทุกคนนาจะไม่รอมสักตัวหนึ่งครับเกินปลายผมว่ามันเทื่อนมากเลยเนาะทั้งแรงแล้วก็มีต้านทานแบบสถานะด้วยมีแบบรับดาเมจเบาลงด้วยนะครับสกิลติดตัวครับทุกคนดูแบบยาวเหยียดนะครับ30% HP ครับ30%พลังโจมตีแถมยังได้แบบ 50สปีดด้วยนะครับผมความเร็วนั่นเองสามารถใส่หินสปีดเอามาเตะรอบแรกได้นะครับทุกคนแล้วก็หลังจบรอบจะมีรับดาเมจบอลองอีก5 5าเฮ้ยทำไมมันเถื่อนอย่างเลยวะเกินไปครับทุกคนสกิล3ดูครับการโจมตีปกติของซันจิจะทำการเผาไหม้เป็น2 5ของเลือดของฝั่งตรงข้ามอีกแล้วนะครับผมเป็นจำนวนเผาเป็น5รอบแล้วก็สามารถทำดาเมจสูงสุดได้ถึง2,000พลังโจมตีอีกเหมือนเดิมครับ oh, <no. S 1> ผมบอกได้เลยว่า สายเผาที่แท้จริงครับสามารถคอมโบกับอุซบได้นะครับทุกคนใส่อุซบเข้าไปก็จะเผาแรงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นนะครับต้องคอยดูตอนที่ผมเอาไปสู้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจ100%นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟของเวียดนามด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงมันเข้าอีพิกภาษาอังกฤษครับเจอกันแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์หแน่นอนนะครับทุกคนสกิลสุดท้ายครับอันนี้การโจมตีของซันจิการปล่อยสกานก็็จะเปร ผาไหม้ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยเมื่อจบแต่ละรอบครับมันจะทําเป็นการแบบเผาไหม้ไปอีก20%พลังโจมตีนะครับผมเผาไหม้ห้ารอบอันนี้มันเขียนบอกว่าเป็นผมดูเป็นคร่าวๆนะครับผมดาเมจยี่สต่อ1ค่ามานาของฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ชัวร์100%นะมันจะเป็นประมาณว่าเผาเป็นดาเมจยี่อ1ค่ามานาของฝั่งตรงข้ามถ้าสมมมุติานาแบบฝั่งตรงข้ามไมม่เเเหลลือลยก็จะนาคถ้าสมมุติามาณาแบครั่งหลอดก็็จะเปนประมาณ ถ้าสิบมันจะเผา200%นะครับผมครึ่งนึงก็จะประมาณ1% 0 0 0พลังโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับผมยิ่งแบบมานาฝั่งตรงข้ามเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเผาแรงยิ่งเลือดของฝั่งตรงข้ามเยอะมันก็จะเผาแรงไปอีกนะครับผมซึ่งดาเมจในตัวมันนั้นก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่เพราะว่าการเผาน,นี้ก็เป็นแค่3 5 0ร้อยห้าบวก35์เซ็นต์พลังโจมตีบวกสามสิบห้าแมกแคสพีของฝั่งตรงข้ามสก,กิลที่นี้ก็ยี่แบบห่าแมกแคสพีของฝั่งตรงข้ามครับทุกคนอนน m a ็กเของฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะครับผมมันเลยแรงนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่านะครับมันจะเป็นการเผาที่แรงขนาดไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรับชมแล้วกันส่วนชุดครับผมใส่ตรงสายไว้ไอเทมคือปล่อยสกิลรอบแรกครับก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปบัญชีนี้เป็นของเวียดนามผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับทุกคนแต่มีไอเทมปล่อยสกิลได้แค่ชิ้นเดียวผมเลยใส่ให้มันก่อนก็สามารถใส่เป็นดาบของบุกก็ได้นะครับผมที่จะเป็นหรือดาบซูซูก็ได้นะครับเราเอาแครอทมาเล่งเอาก็จะแรงมากๆตอนปล่อยสกิลแต่ ถ้าจะให้ดีครับใส่พวกดาบไอ้ดาบบุกดีกว่านะครับผมก็มันจะแรงกว่าไงเพราะว่าได้ทั้งแบบพลังโจมตีด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เป็นการใส่ของเข้าครับหินผมกราบไม่เต็มเลยเงินหมดก่อนนะครับผมใส่เป็นพลังโจมตีก็ได้เหมือนกันครับจะได้แบบเผาแรงๆนั่นเองนะครับผมติดชิติี่คอนก็ติดได้นะแต่ว่าการตีมันจะไม่ค่อยแรงใส่เท่าไหรมันจะแรงตอนจบเทินก็คือการเผานะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นไปทางพลังโจมตีจะคุ้มกว่านะครับสาหรับคนที่เล่นเวียดนามเนาะก็โอเคครับ การแบบสกิลก็ข้าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปรับชมกันครับผมว่าการโจมตีแบบตอนต่อสู้นั้นมันจะเถื่อนแค่ไหนครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมเอาละครับมาดูครับผมอันนี้ผมเอาแบบใส่ตัวเดียวครับผมดูสกิลโอ้โหวิ่งมาอย่างแท้ครับกระโดดไปรอบนี้ใส่เข้าให้โอ้โหโดนทุกตัวครับหายไปหนึ่งดูตอนจบรอบครับปล่อยสกิลยังไม่แรงนะครับผมสังเกีกับซาโบลูฟี่เลือดลดนิดเดียวครับทุกคนดูตอนจบรอบเรียบร้อยครับถ้าสังเกต ดาเมจดีมันจะไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่าดาเมจมันจะแรงตามเลือดของฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นเองครับรอบนี้เจอทีมเดิมครับทุกคนผมจะใส่กับอุสมเข้าไปนะครับผมมาดูดาเมจเผาเพิ่มของมันนะครับว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าก็อันนี้โฟกัสที่ตละครของฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับตอนจบมันจะเผารอบเรียบร้อยครับทุกคนมันไปไวซะเหลือเกินครับขนาดคู่หนึ่งดูดาเมจครับก็โอเคถ้าดาเมจเยอะขึ้นแสดงว่าบัฟของอุสมบอ่ะ ช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีแต่ดาเมจมันจะขึ้นไม่เยอะเพราะว่าพลังโจมตีของซันจิผมมันน้อยโดยที่มันเป็น10ดาวนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นดาวเยอะเมื่อไหร่ก็ผมบอกได้เลยว่าเตะทีนึงก็น่าจะเผา15ดาวเหมือนกันหายนะครับน,นี้มาดูลูฟี่14ดาวเลยนะดูฝั่งน้นครับดาวอย่างเยอะเลยนะครับผมโบหายหมดแล้วดูเผาตอนจบขอจบรอบก่อนครับทุกคนบอกได้เลยว่าโอ้โหดูลูฟี่ตีปกติซันจิก็ตีมีเผานะครับผมดูลูฟี่รอบนี้ ผมว่าน่าจะไม่รอดเรียบร้อย15ล้านกว่าเกินไปถึกด้วยนะครับทุกคนใต้ต้านสถานะด้วยโอ้โหดูแค่แป,ป๊บเดียวในระยะเวลาสั้นๆครับออกดาเมตรขนาดนี้ผมลองใส่3ตัวก็ชนะนะผมว่านี่ไม่ดีใส่2ก็น่าจะไหวครับโดซันจิโดดมาาเข้าให้อืแทบไม่เข้าครับทุกคนแต่ว่าคอยดูตอนเผาเถอะครับคอยดูตอนเผาสักก่อนแบกไ้เลยว่าต่อให้ก่อนนะครับดู ประเด็นคือมันถึกด้วยครับเดูนเนี่ยเกินปาให้ผมว่าขอรอบนี้น่าจะหลับหมดปราเรียบร้อยเกินผมว่าเป็นเองถึงตัวละครที่เป็นแบบยังไงต้องมีอ่ะครับทุกคนใครที่เล่นเซิร์ฟเวียดน,นามก็รีหาได้เลยนะเรากิจกรรมใหม่เข้าสมัครใหม่ก็สุ่มบาที่เป็นลูกหัวใจครับใช้ได้ทั้งแคลรอทคารีนาและก็ซันจินะครับอื้งสามตัวเลยเดีย๋ยวมาลองดูในอารีนากันบ้างครับผมจะลองใส่เป็นตัวซัพพอตของซันจิเต็มที่ เราจะลองไปเจอดาวที่แบบเยอะขึ้นนะครับผมว่ามันจะไหวหรือเปล่าไปมาดูรอบที่1กันครับผมเจอหนวดขาวดูดิพลังสันจิกับหนวดขาวที่เป็นระดับ10ดาวเหมือนกันนะครับใครมันจะเผาแรงกว่ากันมาถึงครับสันจิผมครับวิ่งไปตอนนี้กระโดดหมุนตัวครับ่งไปเข้าให้อไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราจะเอาตอนจบรอบนะครับตีกันอย่างช้าครับผม ันอย่างช้าครับตอนนี้หนวดขาวเขามาดูติดบัฟหนวดขาวแล้วนะครับท,ทุกคนของทีมผมตอนเนี้ดูเรียบรนอยครับเผ <Voll> าแรกกันไปหนวดขาวหลับครับทุกคนก็เรียบหนอยแรงจริงๆครับผมเกินไปเดี๋ยวถ้ารอลองใส่สัญ,ญจิกบหนวดขาวละ่ะผมก็มีหนวดขาวสิบดาวครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ญญให้กับทุกคนดูนี่เรามาเจอหนวดขาวเขาสิบสองครับมีหนวดไอหนวดเฮ้ยหนวดดำนี่ว่าเมื่อกี้หนวดดำสิบเอ็ดครับทุกคนโดฟาสิบสองเดี๋ยวมาเจอพลังหนวดขาวผมบ้างนะครับ นวดขาว12ดาวเจอกับซันจิ10ดาวครับมาถึงซันจิผมว่าไงเปิดก่อนครับผมวิ่งไปจังหวะน,นี้กระโดดหมุนตัวไปครับไปเข้าให้ืไม่ค่อยเข้าครับฝั่งโน้นเลือดไม่ค่อยลดเลยหนวดขาวผมเปิดตามไปหนวดขาวเขาเปิดกลับมาครับโดติดสถานะบัฟนะครับของเขาติดบัฟซันจิเราด้วยติดบัฟนวดขาเราด้วยนะครับทุกคนรอลูมาจังหวะน,นี้โดฟาเก่าตามไม่เข้าครับผมหนวดนำตี รอเขาจะจิ้มนามนเราปั๊บเรียบร้อยครับผมตายอย่าตวัดมาไม่ลงครับดูตอนจบรอบก่อนครับใครจะหายโอ้โหเรียบร้อยเจอพลังเข้าไปครับผมหนวดขาวบวกซันจิเท่ากับเถื่อนมากครับอันนี้ผมแค่สิบดาวเองนะทุกคนยังโหดขนาดนี้เลยอสุดยอดครับเป็นตัวที่เถื่อนมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับตัวละครของซันจิวินสโมกเดี๋ยวรอมันเข้าอีปิกนะครับผมจะพาทุกคนดูแบบ 100%อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลร่าวๆนะครับเผื่อใครที่เล่นของเซิร์เวียนามแล้วก็จะแอบส่องเซิร์เวียนามไปเรื่อยๆนะครับผมว่าตัวใหม่ๆมมันจะเป็นตัวแบบไหนรายละเอียดสกิลเบื้องต้นจะเป็นยังไงเนาะใครที่ดูแล้วชอบใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ก็อย่าลืมกดไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ